ต่อไปต่างอกต่างใจเด้อนอบน้อมเคารพคารวะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็น้อมไปสู่คุณงามความดีเดิมหัวจิตหัวใจของทุกคนเมื่อนี้พระอาจารย์ในขันธ์เราตามรักกันด้วยความคุ้นเคยได้มาพบพระได้มาพบพระกะง่ายๆเลยได้มาพบพระได้มาเหยียบมาเยือนเพราะความคุ้นเคยแต่หลายสิ่งหลายอย่างคือกันอารมณ์ความคิดของเราทำความเข้าใจอายุหลายแล้วล่ะก็ตั้งอกตั้งใจปักไฟคุณงามความดีอย่างสินะเน้นไปภาคปฏิบัติบนไปเน้นไปหน้าอื่นวางมือลงชาบัดตั้งสติดีๆตั้งใจดีๆตั้งเครื่องรับดีๆพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้นำเป็นผู้นำทั้งจิตทั้งวิญญาณเป็นผู้นำทั้งจิตทั้งวิญญาณยันยืนยันว่าเป็นลักษณะจังสันบนเป็นลักษณะเทวาต้องเทือกะคันเราตั้งรักหลู่ล้านชาวบ้านมาบวชแล้วเป็นพระเจ้าประสงค์ดำเนินชีวิตแบบนักบวชนักพจน์เสร็จแล้วก็แล้วแต่ศึกษาเราเรียนศึกษาทำความเข้าใจธรรมะแล้วก็มาชักจูงมาจูงกันคันธรรมจูงจูงคนตายเสร็จมาหลอบมองเผาศพไปถึงอันนั้นปุคละทิฏฐานเขาบอกว่ารูปแบบเป็นยังสัตว์แต่ว่าขอสังวันที่สุดชักจูงในที่นี้คือชักจูงจูงหัวจิตหัวใจดึงความคิดเปลี่ยนความคิดพัฒนาความคิดทั้งสิ้นให้มันเจริญโดยสติโดยปัญญาคำมันเขาบอกว่าถ้าภาษาไงความฉลาดกันความฉลาดไรมันขับไล่ความโง่เขาบอกปัญญามันก็ขับไล่ออกได้ถ้าสมองเฮาเมื่อยหัวจิตหัวใจมันเมื่อยจะว่าผลก้าวทั้งว่าความสว่างเสมอเดือดความสว่างเสมอเดือดปัญญาบ่มีแสงสว่างแสงสว่างเนี่ยจะน้อยขันโดยดวงอาทิตย์อันเดียวมันก็เมื่อยแล้วมันก็เมื่อยแต่หัวจิตหัวใจเขาเมื่อยบอดบอแล้วก็น้อมไปเบิ่งว่าสำคัญหลังกายเกิดขึ้นมาแล้วหลายคนขลวงขล้นไปหลวงล้นแบบบ่เขาบ่ได้ให้บางที่เขาไม่ได้จังหวะทำได้ไม่ได้เตรียมการทำได้ต้องเข้าใจคือง่ายๆแล้วเกิดขึ้นมาน้องเธอผู้มีลูกมีเต่าลูกเต่าไปก่อนพ่อแม่ได้จัดงานให้ลูกให้เต่ามันจะยกตัวอย่างจะว่าเกิดขึ้นมามีอย่างชีวิตได้หลายอย่างที่สุดของมันทำให้จังหวะเป็นมาบุญกุศลสิทธิตามเขาไปได้คือมุ่งเจาะมานอนวัดนะสิวัดในตัวนี้คือบ่เป็นวัตถุสิ่งของเป็นวัดคุณงามความดีเขาบอกว่าวัดกว้างวัดยาววัดกว้างวัดยาววัดสูงวัดต่ำอันนี้มาวัดคุณงามความดีเขาเน้นหัวจิตหัวใจไปให้มันเกิดปัญญาขณะพอเกิดปัญญาเขาจะไปลบล้างกับปัญหาว่าใดปัญหานี่มันจะไปแก้ด้วยปัญญาความโง่เกินเข้าไปแก่เอาความฉลาดเข้าไปแก่ความขี้เกียจขี้ข้านคือกันก็หมายถึงเอาความขยันไปครับไหลนั่นนั่นสินะเป็นสินะมันเป็นอยู่ลักษณะความแก่เอาไปสู่ได้ว่าสู่ก็ได้พละกำลังก็ทดถอยไปเรื่อยทดถอยไปเรื่อยจังพระอาจารย์เราอาจารย์บ่ค่อยไปบ่นิทานสู้ฟังบ่เรื่องใกล้ตัวหลายคนก็เฒ่าชะแลแก่ชะล่าเพิ่นว่าเกิดมาเป็นเด็กหน่อยอาศัยพ่อใช้แม่ที่แล้วจะเริ่มเติบโตขึ้นมาผู้น้องคนก็มาฮอดใบกลางคนอยู่ใบกลางคนผู้น้องคนก็ตายแต่หน่อยก็มีมาตายตอนนี้ยังเป็นเด็กหัวเล็กเด็กหน่อยอยู่ก็มีจังซี่นะจังซั่นเพิ่นก็เลยว่าให้มอบประมาทในชีวิตนะเพิ่นสอนให้บ่ประมาทอย่าไปประมาทถ้าเฮาอยู่ได้มาซ้ํานี่เฮาต้องอยู่กับลูกกับหลานอยู่ไปเท่าที่เฮาอยู่เคยอยู่มาเนี่ยบ่เฮาวงการเอาบ่ได้ตัววงการของเฮาคือหมายว่าความแก่ความเจ็บความตายพยาวัจจุราชบริบาลหลายจะสิเก็บไผไปก่อนนะสิบ่แม่นว่าเกิดก่อนเก็บไปก่อนก็บ่แม่นแต่ทุกชีวิต
ก็ต้องล่วงไปล้นไปล่วงไปล้นไปลุดไปล่วงไปล้นไปพระอาจารย์บอกไว้เสมอว่าธาตุขันธ์อยู่ในกายก็มีธาตุธาตุชี้ขึ้นดินน้ำลมไฟแต่ที่แรกเขาก็ข้อล่มไปก่อนคือสิ้นสุดเขาบอกสิ้นใจนั่นเองคือความตายข้อล่มไปก่อนต้นเติบเขาถาดไต้ไปก่อนเอาเถื่อถาดล่มไปก่อนที่เหลืออยู่บัดเขาไปยังคือจังเนี่ยมีภาษาไปยังก็มีของพอศพเป็นสิ่งมันเลยเป็นลักษณะที่ว่าเป็นเครื่องเตือนสติเขาว่าทุกคนจะประมาทเด้อประกอบคุณงามความดีคุณงามความดีบุญกุศลสิทธิตามเข้าไปในภพหนาชาติหนาทรัพย์สินเงินทองหามาได้เป็นไรหลายก็ได้ก็ตามได้เอาไปนำบ่ได้เอาไปนำบ่ได้ล้นทั้งพระเจ้าประสงค์ล้นทั้งเบิดก็คือพระอาจารย์เคยยืนนำมือเจ้าคิดถึงบุญคุณที่เคยอุปถัมภ์ประทากเคยซอยเคยอาบน้ำเคยตั้งน้ำให้อาบทั้งสิ้นหลายคนแล้วก็อยู่นำมูเจ้าทางโดนจนกระทั่งปัจจุบันก็ยังคล้องก็ว่าคล้องเราก็คงไว้ซึ่งคุณงามความดีว่าจะไปเละเทะเลอะเทอะอีหยังสินะแต่ว่าขอสังวรในสุดไม่ต้องเข้ามาเลอะเทอะนี่ไม่ต้องมันเปื่อนขันหัวจิตหัวใจเขามันเปื่อนมันเปื่อนหลายเขาก็ต้องเอาคุณงามความดีไปชำระไปหลางนั่นบ่นให้มันพอกหัวจิตหัวใจหันได้บ่นว่ามันให้มันพอกหัวจิตหัวใจพอกความคิดท่าโยหันมันปิดหูปิดตาเพราะเกิดปัญญาจริงๆแต่ว่ามันนั่งลมหายใจเขาพุทลมหายใจออกโทพุทโทพุทโทนั่งบนความขึ้นเจ้าของศึกษาความขึ้นเจ้าของมันขึ้นได้อย่างแน่ร้อยแปดพันประการถ้าเกิดขึ้นมาขันผู้จนก็อยากรวยก่อนขันผู้รวยอยู่แล้วอยากจนบ่มันก็เป็นเรื่องยากเขาใช้น้ำยากแต่ว่าเขาใจว่าหยาดตรงที่ว่าคนรวยก็อยากรวยขึ้นมากขึ้นไปคนจนก็อยากรวยจังซี่นะเป็นลักษณะมันเป็นอย่างว่ามันคือแข่งกันบ่ได้ว่าที่เขาจะว่าให้ใหญ่หล่นให้หน่อยว่าเต็มให้ใหญ่หล่นให้หน่อยว่าเต็มขันธ์ที่บ้านเกิดของอาจารย์เกิดหม่องนึงก็ไปเฮ็ดดีหม่องนึงมันก็บ่ผิดเกิดอยู่หันเฮ็ดดีอยู่หันมันก็บ่ผิดจังซี่นะมันเป็นจังซั่นต้องทําความเข้าใจไกลลึกตัวไกลตัวขันบอกนิทานค่ะเขาใจนิทานคือผ่าพระเวทให้เห็นบอลชู้ชกกินบ่จักกระดูกก็บ่จักกระดูกบ่จักขาหมูขาไก่ขาหยังเต็มท้องแตกเพิ่นก็เปรียบเทียบเปรียบเปยคือพระอาจารย์บอกสู้ฟังว่าหมายถึงว่าเราขันมากด้วยความโลภบ่มีมืออิ่มมือพอบ่มีอื่นอิ่มมือเต็มเนี่ยกินข้าวยังอิ่มเลยได้กินข้าวไปอิ่มอิ่มแล้วมันก็หิวอีกอิ่มแล้วมันก็หิวอีกมันเป็นสัจธรรมกินข้าวแต่คําแรกมันอิ่มเลยบ่ก็บ่อิ่มแต่มันอิ่มมาแต่คําแรกกินกินมาเรื่อยผู้หิวหลายก็ได้กินหลายแล้วก็เปลืองแน่บ่มันข้าวเม็ดนึงอิ่มเลยก็บ่แม่นเด้ทั้งหลายข้าวคุณค่าของแผ่นดินนี่คือกันเขาปลูกเขาปลูกด่างปลูกนั่นปลูกนี่มาเพื่อเลี้ยงชีวิตเลี้ยงกายเขาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาผู้ไปหาอยู่เมืองนอกเมืองหน้าไปหาหันหานี่ไปขายแรงงานต้องการเงินเอาเงินมาแลกมาเปลี่ยนเอามาใส่มาซอยอย่างสินะมันเป็นอย่างสันมันเป็นสันโดยสัจธรรมขันหามามันก็ได้หลายอยู่หลายๆคนขันพอได้ใส่แต่บัดหาไปหามามันก็พอใส่ที่บัดมาเรื่อยเป็นหนี้เป็นชิ้นลงเถื่อเป็นลักษณะสันต้องทำความเข้าใจแล้วมาทบทวนเรื่องธรรมะธรรมะควรคิดเอามากๆด้วยธรรมะเป็นอาหารทั้งใจเป็นอาหารทั้งใจอาหารทั้งกายเนี่ยขอนำโภชนาอาหารเลือดเนื้อกระดูกกระเดี่ยวหมูเขาเอิ้นว่าหมูม้ากาไก่กระดีโคเขียดกระดีขันเขามาเทียบเพียงแค่หนึ่งก็ขันว่าแต่เขากินมาจนยูมาปั่นเนี่ยจะว่ากินจะว่าจะขี้บิดเหรอเนี่ยเขาคืนกินเป็นหลายชีวิตแล้วแต่สัตว์เกิดขึ้นมาที่มีจิตมีวิญญาณคล้องเนี่ยเขาต้องการคล้องทุกบ่เขาก็ต่างการคล้องสุขกันล่ะแต่มันเลือกเอาบ่ได้เขาว่าเลือกเกิดบ่ได้ยังบ่พอได้แต่ว่าเลือกดีเฮ็ดดีเลือกได้เลือกมานอนบัดย่ำขอพรรษาย่ำจำพรรษาจริงๆเขามานอนบัดเป็นวันสำคัญ
เป็นของเป็นกิจของเจ้าพุทธเฮามานอนบัดมาศึกษากิเลสมันมีกิเลสมันมีความชั่วเฮาผักดันความชั่วเฮาย้อนความชั่วติเฮาคุณงามความดีเข้าไปแท่นที่จังซี่นะไปจังซั่นพระอาจารย์ก็ปฏิบัติมาแต่ไหนแต่ไรก็เลยระเบาเรื่องภาคปฏิบัติบ่นไปบอกน้ำตำราทั้งหมดเป็นเรื่องใกล้ตัววันคำว่าใกล้ตัวคือขันเขามีปัญญาครับไรปัญหาแก่ปัญหาขันบ่ใส่ปัญญาเนี่ยควบโง่เข้าไปออกกำลังย่างเดียวเนี่ยว่าได้ได้ต้องเข้าใจเอาต้องเอาให้ได้ขันแค้นมันจะแค้นเน้นหัวจิตหัวใจแค้นเข่าต้องเถิดแก้ไขตกด้วยแค้นน้ำก็แก้ไขตกแต่แค้นในหัวจิตหัวใจเขาเนี่ยแค้นหรืออาฆาตจิตมันปกติจิตมันก็สร้างผู้นั้นแน่หักผู้นี้แน่ไม่อยู่เพราะปัญญาเหตุจังใดเขาจะเข้าใจธรรมะว่าหักกับเพราะปัญญาสร้างกับเพราะปัญญาว่าสั่นคือเพิ่นเวลามีงานศพเพิ่นสวดขันบทสวดก็ตรัสปัดเพิ่นว่าไปว่าไปบ่กลับรับบ่ตื่นฝืนบ่มีไปหนีบ่พ้นแท้หนีบ่พ้นไม่พ้นกับสิ่งเหล่านี้ไปได้จังซี่นะเอาเลยมาทำความเข้าใจมานอนมาทบทวนอยู่มาป่านนี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลล่ะอยู่มาป่านนี่สร้างบุญสร้างกุศลได้บ่นบั่นเดือนปีเฮ็ดให้เฮาเลี้ยวได้เฮ็ดให้เฮาขี้ลายได้บ่แม่นควรเดือนปีเฮ็ดให้เฮาเป็นคนชั่วได้แท้มันอยู่กับการกระทําผู้ใดเฮ็ดผู้นั้นได้เฮ็ดเพื่อกันก็บ่ได้คันสมมุติอาจารย์มีคุณงามความดีหลายที่เอาส้นใส่หอบใส่ห่อใส่ถุงใส่หยังมาฝากก็บ่ได้มันเป็นนามธรรมอันนั้นเป็นลูกเห็นเฮาเนี่ยบ้านเฮาศาลาเฮาลูกเฮานั่งอยู่ตรงเนี้ยลูกเฮานั่งอยู่ตรงนี้เฮาก็เห็นลูกเจ้าของมีตาเด้มีตาจักขุคือดวงตาเฮาเวลาเพิ่นสวดมนต์สวดพรเนี่ยมาโยจักขุมาจังซี่นะโยแปลว่าท่านทั้งหลายจักขุแปลว่าดวงตาตาเนื้อเฮานี่ใส่ไปใส่มามันเขาบอกมันเสื่อมสภาพบ่ทั้งแขนทั้งขาเฮาทั้งแขนทั้งขาพละกำลังทั้งหมดถดถอยไปเรื่อยแต่พลังทางใจมันคันเฮาเติมทางใจได้เฮาว่าจิตใจก็เข้มแข็งจังซี่นะหลายๆคนอาจารย์มาอยู่อาจารย์ก็คุ้นเคยหลายๆคนก็ฮู้จักว่าง่ายๆก็หมายถึงว่านี่แหละในส่วนหนึ่งเกิดอยู่หม่องนึงไปเฮ็ดดีอยู่หม่องนึงก็ได้อยู่เกิดอยู่อันเฮ็ดดีอยู่อันนี้ก็ได้จังซี่นะพระอาจารย์ก็บริหารจัดการหลายๆอย่างก็คือง่ายๆเลยตอนที่มาอยู่นี่เราเท่าพ่อไม่น้อยหนึ่งนอแต่ก่อนในเจเนชั่นยมอาจารย์ส้มพักอยู่แต่ก่อนอาจารย์พูดเรามาเห็นเราก็เลยถวายทีอยู่บันวังเงาอาจารย์ก็เคยเห็นบันวังเงาได้ที่สิแหละก็จะถวายทีก็เลยจะอยู่บันวังเงาถวายทีอยู่ที่อาศัยแล้วก็แผ่นดินบันแผ่นดินนี่ห้องเจ้าคุณของแผ่นดินบ่แผ่นดินนี่หนึ่งให้ที่อยู่อาศัยเฮาได้อาศัยทั้งกายนี่ได้กายเฮาได้มีปลูกบ้านปลูกงานปลูกสร้างขันพระเจ้าประสงค์ก็ได้ปลูกศาลาได้สร้างกุฏิเป็นที่พักอาศัยเป็นเสนาสนะดินเนี่ยเขาก็ไปปลูกเขาปลูกน้ำปลูกนู่นปลูกนี่เพื่อเลี้ยงชีวิตเฮาได้แต่ก่อนก้อนย้อนกลับไปตามทงไห้ทงหน้าแต่ก่อนเฮาก็กินน้ำได้น้ำแก่หน้าอย่างนั้นเขากินได้คู่มือสารเคมีขึ้นมาละสารเคมีหลายกินว่าได้น้ำพ้นกับไปมากกับเราสะอาดทั้งสินะแต่ก่อนมีคนต่างเนี่ยว่าเขาบรรจุน้ำขวดไปขายจะไปขายให้ไผ่ว่าสันทศิแล้วเขาอ่านไม่เป็นไม่เข้าใจทุ่มือเนี่ยขวดน้ำเต็มไปหมดเลยบ้านบรรจุขวดมากน้ำสางน้ำแอ่งน้ำยั้งน้ำว่าให้ไปหน้ากินบ่ได้ดื่มบ่ได้ล่ะดื่มไปกับอันตรายจังซี่นะเป็นอันตรายกับชีวิตมันสะสมแล้วสิ่งเหล่านึงที่แก้ไปเหตุอยู่ก็คือหมายถึงว่าเรื่องสุรายาเมาเรื่องสิ่งเสพติดเขาแยกไปหลายประเภทเด้เฮ็ดแล้วที่นี่เฮ็ดแล้วมันมีผู้ใส่มีผู้ดื่มผู้เสพจนติดบัดเลยมีปัญหาบัดเสพเกินขนาดควบคุมตัวเองบ่ได้ที่สุดของมันก็มีคนขังยาบ้าคนขังควบคุมตัวเองบ่ได้พ่อและแม่ทั้งหลายพี่และน้องทั้งหลายในบ้าน
มานั่งอยู่วัดเนี่ยมานั่งอยู่วัดเขาควบคุมได้ควบคุมความคิดของเจ้าของได้แต่บางสิ่งบางอย่างก็คือว่านั่นแหละว่ามันว่าในโลกมันคนหัวไปบวชมาเนี่ยห่มเหลืองเลยเป็นนักพุทธที่ดีเป็นนักบวชที่ดีแล้วก็บ่แม่นได้ต้องเข้าใจเด้อคันบ่เฮ็ดบ่เข้าหลบตามถ้ำตามในไหนบ่เข้าหลบอาวุโสว่าทำตามกิจวัตรกิจของสงฆ์นั่นสิมันก็บ่มันก็บ่บ่เป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นมาได้ต้องเข้าใจเอาความดื้อรั้นเอาความที่ว่ามักง่ายไปใส่ซื้อไปใส่บ่ได้นี่คือกันเพิ่นเลยว่าตั้งแต่ก่อนเพิ่นว่าภิกษุหลวงตาที่ว่าง่ายสอนง่ายหาได้ยากเพิ่นว่าเพิ่นบอกมาแต่สมัยพุทธกาลมาเด้เพิ่นบอกมาแต่ไหนแต่ไรหลายๆสิ่งหลายอย่างคือกันตำแหน่งก็ดีคือกันเขาก็ต้องมีตำแหน่งกันผู้ใหญ่บ้านก็มีผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านก็มีกำนันก็มีผู้ซอยกำนันก็มีนายกก็มีผู้รองนายกก็มีพ่อเป็นพ่ออ๋อก็มีผู้รองซอยพ่ออ๋อจังซี่นายกตัวอย่างมันก็ซอยกันไปเกื้อกูลกันไปพระเจ้าประสงค์การใช้หมู่เจ้าอาศัยหมู่เจ้าอาศัยศรัทธาญาติโยมรวมทั้งอาจารย์นำอาจารย์อาศัยท่านศรัทธาญาติโยมก็ไปมองคุณเคยนั่นแหละคันเฮ็ดอีหยังก็ตามกันเป็นหมอยาไปขายยาของของเก่าได้ยังใครอยู่แน่คันไปเฮ็ดชิไหลไปตัดเพราะว่าตัดน้ำโพทางเจ้าของเขาเอิ้นตัดทางเจ้าของทำไร่เจ้าของที่สุดก็ไปบ่ได้อาจารย์ย้อนเข้ามาคือว่าจูงจูงนะมันบ่สิตัวได้คันจูงคนตายนะเป็นปุกราที่ฐานซื่อขันบ้านเขาตอกเขาก็ตอกเขาว่าเป็นเอาเป็นเชือกว่าได้เอาเป็นไปปลูกต่อว่าได้พอได้เปรียบเทียบว่าบ้านเขาตอกเขาตอกมันก็เกิดอีกแล้วขันเป็นได้มันก็เปรียบเทียบเข้ามานิพพานนะสินะป่วยไปป่วยไปสัตว์บางตัวเล็กตัวน้อยหมดแม่ร่วมทั้งสัตว์ปีกสัตว์ยังกระยุ่ยได้กินนั่นสินะป่วยกันไปคือคำว่าคำว่าแจกนั่นสินะแจกนั่นแจกนี่แจกบุญหาผู้ตายจริงๆผู้ตายบ่มากินดอกก็แต่เฮาเลี้ยงกันเองแจกกันเองเลี้ยงกันเองอยู่นี่สิลักษณะคันผู้นึงสิ้นสุดการเดินทางคือความตายพระยามาจุลักเอาไปเฮาห้ามบ่ได้ได้สิ้นสุดของมันห้ามบ่ให้ตายบ่ได้กันคนสิตายกันสัตว์โลกสิตายเฮาว่ากันบ่ได้เฮานั่งอยู่แต่ตอนนี้มีความสุขพ่อและแม่พี่น้องเฮานั่งมีความสุขแต่สัตว์บางประเภทในโลกอันนี้ในประเทศอันนี้กำลังสิ้นใจก็มีได้ทำอย่างสิ้นหายไปอย่างสั้นคันเกิดมาบ่ตายเกิดมาบ่ล่าหลับบ่ล่าจากโลกไปนี่คิดว่าลำบากบ่แออัดยัดเยียดกันไปเบ้อตั้งแต่ก่อนอาจารย์จำได้เป็นเด็กหน่อยเนาะจำนวนประชากร20กว่าล้านตอนที่เฮียนถั่วทมอยู่แต่ก่อนปกคลุม70กว่าล้านมากขึ้นมากขึ้นแต่แต่ก่อนย่างปุกป่าผ้าดงไปลงแถบย่างเคิงมือก็บ่เห็นคนผู้นึงย่างเคิงมือย่างเป็นมือก็ย่างบ่เห็นกระต๊อบหลังนึงจังซี่นะป่ามันยังหลายป่ากวางป่าไก่หลายสิ่งหลายอย่างคู่มือก็โดยน้ำมือของมนุษย์เท่านี้แหละแต่มันไม่แน่ชดเชยไม่แน่ชดเชยเขาไปเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเลี้ยงฟ้ามีฟ้ามเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่ที่แท้เขามาเลี้ยงชีวิตเจ้าเฮานี่ล่ะทุกข์ขอปากยากขอท้องไปหาเงินมากเอาเงินมากินบ่ได้ต้องไปแหลกนอกอื่นไปแหลกอื่นผู้กินอยู่ประจำนั้นต้องเจอกับเบื่อแล้วเบื่อจะไปแหลกนอกอื่นมากินนั่นสินะเครื่องปรุงมันหลายเครื่องปรุงในชีวิตของเฮามันหลายแต่ว่าย่อยมันหน่อยๆได้บ่กายของเฮาเนี่ยอาศัยข้าวน้ำโภชนาอาหารขันหัวจิตหัวใจเฮาอาศัยธรรมะอาศัยธรรมะอาศัยคุณงามความดีอ้าวปารภมากกับพอสมควรถือว่ามาพบปะพบปะขอให้มีความสุขกันทุกทวนหนาทุกคนทุกคนทุกคนสาธุสาธุสาธุ